ผักหัวที่อยู่ในมือพลนะครับพลเชื่อว่าในวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนี่ก็คือบีทรูทนะครับบีทรูทเนี่ย อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมากมายนะครับบีทรูทเนี่ยหลายๆคนเวลาที่รับประทานแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นดินนิดๆ นะครับแต่เวลาที่คุณผู้ชมเอามาทำให้สุกอย่างเช่นนำไปอบแล้วเขาจะมีรสที่หวานมากทีเดียวครับวันนี้เราจะนำหัวบีทรูทเนี่ยมาทำเป็นสลัดครับปอกเปลือกเขาเลยนะฮะจะได้ทำงานง่ายครับผมก็ตัดส่วนหัวออกผมใช้บีทรูทขนาดหัวกลางๆนะครับทั้งหมด6หัวด้วยกันครับผมเดี๋ยวเราใช้ฟอยล์ครับขอเจ้าบีทรูทนี้ครับวางบนถาดผมนะครับบีทรูทของผมนะครับ6ลูกย่อมๆนะฮะตอนนี้พร้อมแล้วครับผมก็นำเข้าเตาอบเลยฮะใช้ไฟที่180องศาครับคุณผู้ชมเราจะอบบีทรูทให้สุกดีใช้เวลา50นาทีครับในระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมมาทำน้ำสลัดง่ายๆก่อนดีกว่าผมใช้กระเทียมนะฮะประมาณครึ่งกลีบครับอันนี้เป็นน้ำส้มสายชูที่หมักจากไวน์แดงนะครับเราจะใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะครับน้ำส้มสายชูตัวนี้ก็จะมีรสเปรี้ยวนะครับอมหวานอ่อนๆ นะครับตัวนี้คือบาลซามิกนะฮะก็เป็นตัวที่คนไทยนิยมรับประทานกับผักโขมรับประทานกับผักร็อกเก็ตใส่ลงไปเลยนะครับบีทรูทนะครับเข้ากันได้ดีทีเดียวกับยี่หร่าครับเราใส่ลงไปเลยนะครับประมาณเศษ1ส่วน4ช้อนชาแล้วกันเกลือพริกไทยเราทำเตรียมไว้ก่อนเลยนะฮะเพราะว่าตอนที่บีทรูทออกมาเนี่ยนะครับร้อนๆเนี่ยผมจะเอาลงไปในน้ำตัวนี้ครับหอมนะครับเราใช้เป็นหอมใหญ่เป็นหอมสเปนก็ได้ซอยบางๆครับใส่ลงไปในน้ำสลัดเลยเดี๋ยวผมจะใส่ถั่ววอลนัทด้วยนะครับก็ไปคั่วเล็กน้อยครับคั่วให้มีกลิ่นหอมนิดๆนะฮะถ้าเราใช้เยอะๆเราสามารถเข้าเตาอบได้นะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยละก็นำออกมาพักให้เย็นลงครับตอนนี้นะฮะบีทรูทของเราก็50นาทีแล้วครับสุกดีแล้วนะครับแล้วก็กำลังร้อนเลยครับเทคนิคของเราก็คือว่าตอนนี้ครับตัวน้ำสลัดของเราเนี่ยครับเย็นๆใช่ไหมฮะไม่ร้อนแต่ตัวเนี้ยร้อนเราจะใส่บีทรูทร้อนๆลงไปในน้ำสลัดที่เย็นแล้วนะครับเพื่อให้บีทรูทเนี่ยดูดน้ำสลัดเข้าไปครับก็หั่นเป็นชิ้นตามขนาดต้องการเลยนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตนะฮะเวลามีดลงเนี่ยครับมันไม่มีแรงต้านเลยแปลว่าสุกดีแล้วเคาเบาๆฮะผมจะนำฟลอยเนี่ยครับปิดหน้าไว้หลวมๆอย่างนี้นะครับทิ้งไว้ประมาณ5นาทีให้บีทรูทของเราครับเย็นตัวลงครับในระหว่างนี้นะครับเราก็มาเตรียมส่วนประกอบอื่นๆนะครับอันนี้เป็นเฟตตาชีสนะครับเราก็หั่นเป็นก้อนเล็กๆก็ได้นะครับเราก็บีบเขาให้เป็นครัมนะครับพาสเล่นะครับซอยครับถั่วของเรานะครับก็หยาบๆครับผมไม่ต้องละเอียดมากประมาณนี้ได้แล้วครับกลับมาดูบีทรูทของเรานะครับ5นาทีแล้วครับการที่เราจะเป็นสลัดได้นะครับเราก็ต้องมีน้ำมันลงไปด้วยวันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันรำข้าวครับเพราะต้องบอกว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยเขาไม่มีรสแล้วก็มีกลิ่นเป็นกลางนะครับที่สำคัญน้ำมันรำข้าวขวดนี้เนี่ยนอกจากมีวิตามินมากมายแล้วยังมีสารธรรมชาติที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระอย่างออริจินอลซึ่งมีสูงถึง 6,000 ppm ด้วยนะครับผมก็เลยจะขอใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะเลยครับน้ำมันเนี่ยนะครับลองดูนะฮะหลังจากที่เราใส่ลงไปก็จะทำให้ตัวบีทรูทเนี่ยมีความเงางามด้วยนะครับวิตามินหลายๆตัวนะครับไม่สามารถดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้นะฮะถ้าเกิดเราไม่มีน้ำมันนะครับเฟตตาชีสครับวอลนัทนะฮะพาสเล่ครับว้าวเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วครับอีกหนึ่งเมนูนะครับที่มีวิธีการทำที่ง่ายเหลือเกินแต่ดีต่อสุขภาพเหลือเกินเช่นเดียวกันครับและนี่ก็คือสลัดบีทรูทครับเ
ไม่ว่าแฟนๆ YouTube นะครับจะอยู่ส่วนไหนของโลกนี้นะครับไม่อยากพลาดรายการดีๆแบบพลพรรคนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับกดปุ่ม Subscribe เลยครับ